นี่ครับคว้าวันใหม่ครับจะบวชเหรอเนี่ยบวชวันใหม่ครับนะครับมาวันใหม่ครับกับตัวกับใจครับเองรู้ไหมว่าไม่มีใครรักเองนะนี่ไม่ชอบเองไม่บอกเลยครับไม่มีใครรักเองครับพี่โบ๊ทว่านะว่าไหมครับพุ่งดังพุ่งดังพุ่งดังครับพุ่งดังเลยก็กราบขอบคุณท่านเลยนะครับผมก็ขอให้เกียรติทุกคนอย่าขอให้ให้อภัยผมแล้วก็ผมทวนก็มากราบขอบคุณเป็นงานชีวิตชีวิตก็ดีไหมมีความสุขดีไหมไม่มีความสุขอะไรฮะไม่มีความสุขจะบวชกี่วันบวช15วันจะไปขโมยของในวัดนะตอนนี้ยายก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครแล้วถ้ากับตัวคนเดียวครับตอนนี้ไม่มีใครเลยพ่อก็เสียชีวิตแม่ก็ตอนนี้จะเป็นบ้าอยู่เนี่ยยายก็เข้าโรงพยาบาลครับตอนนี้นี่คือแบบโอกาสให้แล้วไม่เอาโอกาสมึงไม่เอาอ่ะมาแล้วมือถือมาดิยกขึ้นมาครับใหม่มาขอขมาสมมุตินะฮะผู้ที่ทุกชีวิตมานะครับผมเอาเป็นว่าสุดท้ายนะได้นะกูอโหสิกรรมให้มึงทุกอย่างกับสิ่งที่มึงทำขอให้มึงจากนี้ไปต้นไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่ผิดไปแล้วก็อย่าไปทำอีกทำตัวให้เป็นคนดีคนดีถึงแม้มันจะไม่รวยมันจะแบบไม่ได้ฟู่ฟ้าอู้ฟู่แต่มันก็เป็นที่ยอมรับในสังคมเห็นไหมมึงทำพลาดทีเดียวสังคมมันเป็นไงประณามนี่คือบทเรียนที่มึงได้รับแล้วอย่าทำอีกอย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกเรื่องมวยเลิกคิดกูให้โอกาสมึงไม่ได้ไปทำอาชีพอื่นซะแล้วทำตัวให้เป็นคนดีในสังคมกูโหสิให้มึงทุกอย่างไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันผ่านไปแล้วอย่างน้อยๆมันก็ยังดีที่มึงไม่กลับคำพูดไม่บิดชี้ตัวคนที่กระทำความผิดอันนี้ก็คือข้อดีที่มึงจะมีรักษาสัจจะที่กูขอมึงไว้ว่าเราขอกันแล้วนะว่าวันนั้นบอกว่าอย่าบิดคำพูดอย่าบิดอย่ากลับคำพูดนะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้สุดท้ายจะลงโทษจะติดคุกไม่ติดคุกนั่นไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเป็นหน้าที่ของศาลแล้วแต่เป็นแน่ปีนึงก็แต่อย่างน้อยก็ตัดสินมาปีนึงจะสู้ไปจะหลุดหรืออะไรเราไม่รู้ก็สุดท้ายก็ขอให้มึงแบบว่าคนที่รับคนที่ทำผิดก็ขอรับกรรมไปเข้าใจไหมแต่ตัวมึงก็รับกรรมแล้วถึงแม้จะไม่ติดคุกก็ยิ่งกว่าติดคุกอีกนักมวยทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ทุกคนเห็นกันเป็นคิดผิดไม่รักอาชีพตัวเองถึงแม้วันนี้จะกลับตัวกลับใจแต่บวชแล้วก็มันก็สายไปแล้วสำหรับอาชีพนักมวยเนาะก็ภาวนาขอให้มึงโชคดีมีความสุขในชีวิตถ้ามึงมาผมก็ต้องโดนด้วยร้านใหม่ร้านใหม่มีอะไรบอกเสียโบ๊ทไปสุดท้ายก่อนที่จะบวชเนี่ยบอกเสียโบ๊ทอะไรขอโทษครับว่าเสียโบ๊ทให้โอกาสการเดินมาเหนื่อยฮะเอาโอกาสไม่ได้ผมก็ขอโทษเสียโบ๊ทครับผมมาแล้วครับผมน้องก็มาขอโทษขอมาเสียโบ๊ทก่อนที่จะบวชนะฮะทำบุญงานบวช 30,000 เสียโบ๊ทเรื่องให้มึงต้องให้มึงสุดท้ายไหม 30,000 บาทนะครับก็โอนมาหมดนะครับประมาณนี้ครับนะบวชแล้วถือเป็นบวชไปบวชเรียนคืนนะถ้าบวชแล้วมันจะเป็นว่าได้ก็ตั้งเหรียญเราออกมาทำอาชีพที่มันดีๆเข้าใจป่ะอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วนะเพราะถ้าเกิดมึงทำซ้ำผิดอีกเนี่ยสังคมเขาเนี่ยตอนนี้มึงจบเลยถ้ามึงยังกลับตัวกลับใจรอบนี้ยังมีโอกาสทำอาชีพอะไรเขายังจะอุดหนุนยังซัพพอร์ตมึงนะเข้าใจป่ะแต่เรื่องมวยเรื่องคิดนะบอกก่อนนะก็ห้ามไปชกนะซีซัวนะรู้เปล่าอย่าทำให้กูขอมึงแล้วนะเรื่องนี้อย่าไปซีซัวชกที่ไหนนะรู้ไหมไปเปลี่ยนอาชีพซะ